อันนี้คือหลักฐานภาพถ่ายและตำแหน่งการทำประมงของเรืออวนลากคู่เรือด่วนขนาดใหญ่ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ได้เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยสมาคมประมงสงขลาทำหนังสือถึงประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีเรืออวนลากคู่เรือด่วนขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างทรัพยากรทางทะเลสูงกว่าเรือลากคู่ ขนาดปกติทั่วไปเข้ามาทําการประมงในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลเป็นวงกว้างและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงเรียกร้องให้กองทัพเรือและกรมประมงพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนคือชาวประมงบอกว่าเขาผู้ประกอบการเนี้ยไม่ได้คํานึงถึงผู้ประกอบการเรือประมงรายอื่นเนื่องจากมีขนาดเรือกําลังของเรือที่ใหญ่กว่า ทำให้สามารถใช้เครื่องมือทําการประมงที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นเหตุให้ควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลได้ยากแล้วก็เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ